ดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เรามีเศษแก้วกาแฟหรือแก้วน้ำหรือขวดน้ำเปล่าที่เราเหลือใช้อย่าทิ้งนะคะเราใช้ห่อมะม่วงได้ค่ะมาดูกันเลยค่ะอย่างฝาแก้วน้ำนะคะเราก็ตัดก่อนนะคะนี่ค่ะตัดให้ขาดจากกันแล้วก็ตรงตูดมานะคะก็ตัดให้ขาดเหมือนกันค่ะให้เป็นรูเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะให้มันเป็นรูค่ะเพื่อให้ระบายอากาศเสร็จแล้วเราก็ห่อไปที่มะม่วงของเรานะคะนี่ค่ะก็จะได้แล้วค่ะลองดูใกล้ๆนะคะก็จะกันแมลงกันนกกันแมลงวันทองได้ค่ะแก้วนี้ก็เหมือนกันนะคะทำได้เหมือนกันค่ะโดยการตัดตูดเหมือนกันค่ะหรือจะจิ้มก็ได้ค่ะให้มันทะลุฝาแก้วก็ตัดเหมือนกันค่ะก็ทำเหมือนเดิมนะคะประกบฝากับแก้วเสร็จแล้วก็เย็บด้วยแม็กตรงรอยต่อค่ะระหว่างฝากับแก้วที่เป็นรอยขาดนะคะเพื่อกันลมพัดหล่นค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบต้นมะม่วงของเรานะคะเรามีกี่แก้วเราก็ใช้ได้หมดเลยค่ะจะเป็นกระดาษหรือจะเป็นถุงพลาสติกก็ใช้ได้นะคะทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแม็กระหว่างรอยต่อของฝานะคะเพื่อกันลมพัดหล่นนะคะแต่ถ้าเราจะไม่เย็บแม็กนะคะเราก็ตัดแค่ฝาด้านบนนะคะไม่ต้องขาดจากกันแล้วก็แหวกตรงกลางของฝานะคะแล้วครอบลงไปได้ค่ะมี2วิธีนะคะค่ะเพื่อนๆคะฝรั่งก็ใช้เทคนิคการห่อวิธีเดียวกันนะคะอันนี้คือฝรั่งที่เราห่อไว้แล้วค่ะอันนี้จะแกะออกให้ดูนะคะห่อด้วยถุงพลาสติกธรรมดาแต่ว่าเขาก็ยังโดนแสงอยู่บ้างนิดหน่อยฝรั่งเขาลูกใหญ่แล้วก็ต้องเปลี่ยนจากแก้วน้ำเป็นถุงพลาสติกห่อแทนค่ะเราก็มาห่อกระดาษซ้ำอีกรอบนึงค่ะเพื่อจะลดการโดนแสงอีกนะคะผิวเขาจะสวยนวลขึ้นค่ะส่วนลูกนี้คือถ้าฝรั่งลูกขนาดเท่าเหรียญ10แล้วนะคะก็จะเริ่มห่อได้เหมือนกันค่ะห่อถุงแล้วก็ห่อกระดาษซ้ำอีก1ค่ะ1ครั้งค่ะประหยัดต้นทุนด้วยนะคะค่ะอย่างลูกนี้นะคะก็ใช้ถุงกาแฟเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้ค่ะห่อได้เลยค่ะก่อนห่อก็เด็ดเนี่ยค่ะตรงนี้ออกเพราะว่ามันจะเป็นที่สะสมของแมลงต่างๆมดนะคะเด็ดตรงจุกนี้ออกนะคะแล้วก็เด็ดตรงก้านใบออกเล็กน้อยแล้วก็ห่อไปเลยค่ะก็จะช่วยกันแมลงวันกันแมงมากินได้ค่ะนี่ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะต้นนี้ก็จะมี3ลูกเองค่ะเพราะว่าต้นเขายังเล็กเราก็จะไม่เอาลูกไว้เยอะค่ะเดี๋ยวลูกนี้ก็ยังห่อไม่ได้นะคะค่ะอันนี้อย่างฝรั่งเขาลูกเล็กนะคะเราก็ไม่ต้องตัด
ฝาแก้วจนขาดนะคะตัดแค่มุมสองมุมด้านข้างค่ะนะคะแล้วก็สวมใส่เข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเมื่อฝรั่งเขาลูกใหญ่กว่านี้ประมาณสักอีกเท่าตัวนะคะเราก็ค่อยๆเอากระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามาห่อทับอีกทีนึงค่ะเพื่อกันแสงอีกชั้นนึงผิวเขาก็จะได้นวลสวยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย